เชื้อชั่วไม่เคยตายก็คือการทุจริตในวงราชการตอนนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับสังคมไทยแบบซึมลึกกลายเป็นว่าณเวลานี้ในบางพื้นที่มีคนต่างด้าวเข้ามาอาศัยในเมืองใหญ่จำนวนมากผิดปกติแล้วคนต่างด้าวเหล่านี้ได้ใช้ความมุ่งมั่นบากบั่นสู้ชีวิตถีบตัวเองให้เลื่อนชั้นขึ้นมากลายเป็นคนมีฐานะดีเหนือกว่าคนไทยเจ้าถิ่นไปซะแล้วทีมงานถอนหมุดข่าวได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวในจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าปัจจุบันคนงานต่างด้าวซึ่งเป็นคนไทยใหญ่สัญชาติพม่าเข้ามาพักอาศัยและตั้งรกรากทำมาหากินที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนถึง 200,000 กว่าคนตอนแรกคนเหล่านี้ก็เข้ามาขายแรงงานแต่ณปัจจุบันอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมพอทำงานเก็บเงินได้เป็นก้อนก็หัวดีขึ้นจากหัวพยาบาลเปลี่ยนเป็นหัวหมอกลายร่างเป็นนายทุนจ้างคนไทยเปิดธุรกิจกันเป็นล่ำเป็นสันกิจการของคนต่างด้าวพม่าเหล่านี้ไม่ธรรมดาเช่นเปิดร้านอาหารร้านต้มแซ่บร้านไก่ย่างอีสานร้านพิซซ่าร้านกาแฟร้านชาไทยร้านขายของต่างๆนานาบางร้านกิจการรุ่งเรืองถึงกับขยายสาขาเป็นดอกเห็ดโดยเฉพาะบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยโรงเรียนเทคโนโรงเรียนมัธยมมีบริการส่งของด้วย Grab Rideman โดยทำการตลาดลงในสื่อโซเชียลอย่าง IG Facebook อย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่าเข้ามาแย่งคนไทยทำมาหากินในทุกช่องทางอย่างโจ่งครึ่มลำพังเป็นคนต่างด้าวจะไม่สามารถทำธุรกิจเหล่านี้ได้เลยด้วยข้อจำกัดทางด้านกฎระเบียบต่างๆแต่คนพวกนี้พอรวยแล้วฉลาดจึงใช้บริการนอมินีที่เป็นคนไทยเพื่อให้เปิดธุรกิจได้ให้เงินตอบแทนเดือนละ 2,500 บาทจากเดิมคนไทยจ้างแรงงานต่างด้าวในฐานะแรงงานราคาถูกผู้ขยันขันแข็งตอนนี้อะไรอะไรมันกลับตลบัดโลกพลิกกลับ360องศากลายเป็นแรงงานต่างด้าวพลิกสถานะตัวเองเป็นเท่าแก่มาจ้างคนไทยให้ช่วยเหลือด้วยเงินตอบแทนราคาถูกซึ่งต้นทางตัวก่อปัญหาตัวจริงก็คือผู้ร้ายคนเดิมข้าราชการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบเรียกรับเงินคนต่างด้าวในการทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรชมพูหรือบัตร10ปีแหล่งข่าวระบุว่าอัตราการเรียกรับผลประโยชน์ในการทำบัตรชมพูให้คนต่างด้าวเป็นเงินถึงหัวละ 50,000 ถึง 70,000 บาทเงินนี้มีการส่งสวยให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นทอดๆวิธีการคนพวกนี้จะทำเป็นขบวนการมีนายหน้าไปรวบรวมรายชื่อคนต่างด้าวตามแนวชายแดนส่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือพ่อหลวงแม่หลวงตามหมู่บ้านแล้วส่งต่อให้อำเภอจังหวัดเพื่อดำเนินการออกบัตรชมพูจนเป็นข่าวเช้าโชว์ออกสื่อเมื่อเร็วๆนี้ว่ามีคนไทยสุดทนร้องเรียนไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้ช่วยสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพราะคนไทยที่ไปติดต่อราชการที่เทศบาลนครแม่สอดกลับพบว่าระบบสะดุดติดขัดไปหมดแทนที่จะจบไวกลับต้องรอคิวนานมากผิดปกติเหตุเพราะคนไทยทั้งหลายต้องไปรอต่อคิวการทำบัตรชมพูของคนต่างด้าวซึ่งมายื่นทำบัตรกันทุกวันไม่ขาดสายผลการสอบสวนของทางจังหวัดได้ข้อมูลยืนยันว่าในช่วงเวลา3เดือนมีคนต่างด้าวได้รับบัตรชมพูจากเทศบาลนครแม่สอดไปถึง700คนถือว่าเป็นจำนวนที่พุ่งสูงผิดปกติเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในข่ายถูกเพ่งเล็งมากที่สุดก็คือปลัดเทศบาลปลัดอำเภอและปลัดจังหวัดเพราะการออกบัตรชมพูอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบจากปลัดเหล่านี้เบื้องต้นก็มีคำสั่งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของเทศบาลนครแม่สอดไปแล้ว 3-4 คนเพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกบัตรอย่างไรก็ตามมีคนตั้งข้อสังเกตหรือนี่จะเป็นการย้ายเพื่อตัดตอนไม่ให้สาวไปถึงข้าราชการตัวเบิ้มหรือไม่การหากินกันแบบมูมามของข้าราชการได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนไทยถูกคนต่างด้าวแย่งอาชีพทำกินแต่วันนี้คนไทยกำลังกลายเป็นเบี้ยล่างเป็นมือไม้ของคนต่างด้าวกันเลยทีเดียว